ัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์ผู้แตกนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยสังกะสีตราสะท้อนแสงสะท้อนแดดได้แรงสะท้อนแสงไปถึงพระอินทร์นะครับก็ลองไปใช้กันดูนะฮะวันนี้นะฮะเป็นช่วงที่เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะฮะบอกว่าเขาอยากจะมีเรื่องมาเรียกร้องกับพวกเรานะครับคุณพลับพลังพลาดสวัสดีครับสวัสดีครับลุงพันธ์ครับคุณแต่งตัวนั้นมันเรียกว่าแนวอะไรครับเนี่ยแนวพังเนี่ยครับลุงพันธ์เพราะอะไรคุณถึงอยากออกมาเรียกร้องสิทธิ์ครับเขาไม่ให้ที่อยู่ในสังคมผมอ่ะแล้วคุณคิดว่าอะไรที่ไม่ยุติธรรมสำหรับคุณฮะเยอะแยะมากมายเลยครับลุงพันธ์อย่างเช่นนะวินมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ครับผมมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยอ๋อมันรวมกันมันเป็นยังไงฮะวินมอเตอร์ไซค์เขาไม่ให้ผมขึ้นครับลุงพันธ์เพราะอะไรเขาบอกผมขึ้นแล้วผิดกฎหมายยังไงฮะลองชี้แจงหน่อยใส่หมวกกันน็อกไม่ได้อ๋อทรงผมก็ใช่ไงอีกเรื่องอะไรครับเขาบอกผมขึ้นแล้วเสียเวลาแค่ผมใส่กางเกงขาเดฟอ่ะครับผมมันรัดอ่ะผมต้องก้าวข้ามเบาะใช้เวลายกขาครึ่งชั่วโมงแค่นี้มันนานตรงไหนครับลุงพันธ์ก็ถือว่าไม่ถูกต้องฮะไม่ถูกต้องเลยมีเรื่องอื่นไหมฮะมีที่ไหนครับที่คุณโดนรถเมย์รถเมย์เขาไม่ให้ผมขึ้นนะอ้าวทำไมฮะเขาบอกผมกินที่คุณไม่ได้กินข้าวคนละแบบกันมันหมายถึงจำกัดพื้นที่ในสังคมอ่ะแล้วไงฮะคุณยังไงถึงมาเขาถึงบอกว่าคุณกินที่ผมผิดตรงไหนครับผมขึ้นรถเมย์ผมต้องนั่งตรงนี้ใช้พื้นที่2เบาะเผื่อวางขาใช้พื้นที่ข้างในสองเบาะเผื่อฟุบนอนเป็น4เขาคิดผม4ตัวคุณไม่พอใจไม่พอใจดิคุณไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องดิลุงพันธ์ใช่ใช่ใช่โอ้แล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมฮะผมเข้าโรงหนังไม่ได้เขาปิดตลกอะลุงพันธ์หรือว่ามันยังไม่ถึงรอบฉายเขาไม่ใช่ลุงพันธ์คุณมีตั๋วไม่ใช่แล้วยังไงถึงไม่ให้เขาจำกัดคุณยังไงอะเขาบอกว่าผมบังคุณนั่งไงหนึ่งคุณนั่งเลยผมนั่งอย่างเงี้ยจออยู่นี่เออหูบังเยอะเลยแหละผมไม่ตอบตัวเองอ่ะผมหนักมันไม่ผิดตรงไหนอ่ะคือพระเอกโผล่มากูเห็นแต่หัวแหละสังคมไทยครับทำไมฮะแค่ผมแต่งตัวไม่เหมือนพวกคุณแค่เนี้ยต้องละเมิดสิทธิ์ผมเลยเหรอไอ้โถ่เอ้ยวันนี้เราลาไปก่อนนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยถ้ามีโอกาสหน้าก็คงจะไม่ได้พบกันอีกนะฮะวันนี้พบสิพบนะฮะพบขอบคุณมากครับครับจามหูไปขาดท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือหน่อยเริ่มไปกำลังใจพวกเราหน่อยเร็วไม่รอช้าโจ๊กมุกเลยนะครับผมก็คือจะมาโจ๊กมุกนะฮะในเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมส์ครับผมก่อนเลยไหมเริ่มเลยครับผมกีฬาอะไรช่างเย็บผ้าไม่ชอบควางจักรป่ะเก่งเก่งได้ถูกต้องเออเอาขว้างจักรแล้วเขาทำมาหากินไงอ่ะอย่าผ้าไม่ชอบไม่ชอบขว้างจักรเลยกีฬาอะไรดูเหนื่อยใจที่สุดครับว่ายน้ำไม่ใช่ฮะมวยไม่ใช่ฮะกีฬาที่เหนื่อยใจที่สุดนะฮะก็คือกระโดดค้ำท้อกระโดดค้ำท้อไงโอ้พี่เห็นป่ะเขามีเด็กกระโดดค้ำท้อแล้วกีฬาอะไรแข่งแล้วมีการตายบ้าเนี่ยไม่น่าจะมีหรอกมีครับผมกีฬาที่แข่งแล้วมีการตายคืออะไรวะกีฬาฟันดับโอ้โหดับเลยแล้วเขามีแต่ฟันดับแต่อันนี้ฟันดับไงโอเคเชียร์กีฬาอะไรใช้อุปกรณ์เปลืองยิมนาสติกลีลาไม่ใช่ฮะได้แก่ขับเจ็ตสกีโอ้ยแค่สกีเดียวก็แย่แล้วอ่ะอันนี้คือรวยจัดไงฮะเออขับเจ็ตสกีเลยแล้วกีฬาอะไรมีแต่ผู้ชายเพลย์เซปักตะกอหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมอะไรอ่ะคือกีฬาวอลเลย์บอลชาย6ครับผมเขาพี่แต่วอลเลย์บอลชายหาดก็อันนี้ชาย6คนเล่นวอลเลย์บอลที่ชายหาดผิดตรงไหนสุดยอดคิดได้ยังไงเนี่ยใบชาครีเอทีฟกีฬาอะไรนะครับผมที่เป็นงานฝีมือฮะกีฬาเซปักตะกร้าครับผมเพราะว่ามันคือของไทยเราต้องเล่นไปปักกันไปเก่งๆถือว่าใช้ได้ครับผมใช้ได้เลยอีกอย่างนึงนะซึ่งปัตตก้อเนี่ยขาดความอบอุ่นนะเว้ยเฮ้ยบ้าเขาจะขาดความอบอุ่นได้ไงเอ้ามึงไม่เห็นเลยวะยังไงก่อนจะแข่งเนี่ยเดี๋ยวก็จับมือกันแล้วพอเตะเข้าใส่ก็จับมือกันเนี่ยมันขาดความอบอุ่นครับผมมาเราเพิ่มความอบอุ่นกันหน่อยดีกว่าเฮ้ยทิ้งกันครับผมนะฮะอย่าทิ้งกันจับมือกับพี่นะครับผมมันคือขาดความอบอุ่นนะฮะก็คือเซปักตะกร้อนะฮะจับมือทั้งวันครับผมนะครับผมแต่ถ้าฝนตกทำพิธีก็เซปักตะไคร้ปักตะไคร้กันไปครับผมเชียร์ถ้าเล่นเป็นขนมไทยก็เซปักตะโก้ดีมากดักยิงท้อโอ้ยอะไรล่ะท่านผู้ชมครับครับหมดแล้วครับผมรอเวลานี้มานานไหนนะเอาแบบนอกสคริปต์เลยมีกีฬาอะไรฮาๆไหมผมอยากดูมันสมองพี่ว่าจะคิดได้ไหมกีฬาอะไรครับผม
มีแต่คนเนี่ยแบบห่วงใยอะไรอย่างเงี้ยบาสเกตบอลไงซูเป็นห่วงใยเป็นห่วงใช่บาสเกตบอลไงนี่คิดแล้วเหรอเออถูกว่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมเริ่มจากประเทศนี้ดีนะดียังไงอะเอ้าโถรวยไงยังไงครับผมอินโดนีเซียอินโดนีเซียเชียร์เราสองคนโป๊ะปะโป๊ะปะคือพากันไปเดินข้างนอกนั่งกันแบบไอติมตลกอะไรทั้งหนาฮะยังสู้อาจารย์อีกอย่ามาชมฉันทนอันนี้ละครเป็นทีมลูกบอลเนี่ยฉันเคย